เรดี้บ้านนาสวัสดีค่ะวันนี้พี่แรมจะมาแนะนำวิธีการปลูกผักสะระแหน่ในกระถางปลูกยังไงให้โตเร็วเขียวไวทันใจภายใน1เดือนค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีการปลูกนะคะเริ่มแรกเราก็ต้องเตรียมดินก่อนค่ะดินที่เตรียมวันนี้นะคะก็จะเป็นดินแล้วก็ผสมกับปุ๋ยข้อค่ะแล้วก็มีแกลบเล็กน้อยค่ะส่วนวิธีการปักนะคะเราก็นำสะระแหน่ที่เด็ดมานะคะจากต้นนะคะก็มาปักลงแบบนี้ค่ะบางทีนะคะเราเด็ดมายาวๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถหักครึ่งได้ค่ะแล้วก็ปักลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เด็ดประมาณนี้แล้วก็ปักลงไปเลยค่ะการปลูกสะระแหน่ไม่ยากค่ะขอให้เราหมั่นรดน้ำค่ะช่วงแรกๆสะระแหน่ที่เราปักไว้อาจจะเหี่ยวค่ะเพราะว่าเขากำลังต้องการหาอาหารอยู่ค่ะแล้วก็ต้องหมั่นมารดน้ำทุกวันค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นการปลูกแบบเราก็เด็ดมาจากต้นค่ะแล้วก็มาเสียบลงในกระถางเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะสูตรเด็ดในการปลูกสะระแหน่ให้โตเร็วนะคะวันนี้พี่แรมก็เตรียมมาวัสดุทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะชิ้นแรกก็คือผงชูรสค่ะผงชูรสนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะผงชูรสนี้นะคะจะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะจะช่วยในการบำรุงรากพืชให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยให้รากพืชนั้นหาอาหารได้เร็วขึ้นค่ะก็จะทำให้ต้นพืชของเรานั้นโตเร็วด้วยค่ะอันที่2นะคะก็คือเกลือค่ะเกลือนี้นะคะจะช่วยบำรุงกิ่งก้านใบให้แข็งแรงค่ะอันที่3ก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะจะเป็นยี่ห้อใดชนิดไหนก็ได้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังนี้จะมีวิตามิน B6 B12 นะคะจะช่วยให้พืชนั้นสดชื่นนะคะเวลาที่เรานำไปรดพืชรดผักก็จะทำให้พืชผักของเรานั้นมันวาวค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือจะทำให้พืชผักของเรานั้นไม่เหี่ยวง่ายค่ะอันที่4ก็คือฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่สูตรนี้นะคะพี่แรมก็ทำไว้แล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะฮอร์โมนไข่นี้นะคะจะช่วยในการบำรุงดอกบำรุงผลบำรุงพืชของเราให้เขียวเร็วโตเร็วทันใจด้วยค่ะสูตรนี้ใช้ดีมากเลยค่ะและอันสุดท้ายนะคะอันที่5นี้ก็คือฮอร์โมนนมสดค่ะฮอร์โมนนมสดนี้นะคะจะช่วยในการบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกและที่สำคัญนะคะฮอร์โมนนมสดนี้จะช่วยให้รสชาติของผักนั้นรสชาติดีด้วยค่ะเวลาที่เราทำฮอร์โมนนมสดหรือฮอร์โมนไข่นี้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเจาะรูตรงนี้นะคะเพราะว่าพี่แรมเคยเจอแล้วค่ะถ้าเราไม่เจาะรูตรงนี้นะคะก็จะทำให้แก๊สนะคะมีแรงอัดตรงนี้ค่ะจะทำให้ขวดเราบวมนะคะเวลาบางครั้งที่เราเผลอเปิดนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็จะดันขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นอย่างแรงนะคะก็จะทำให้มือของเราที่ไปโดนนะคะจะทำให้มีอาการเจ็บค่ะเพราะว่าฮอร์โมนไข่หรือฮอร์โมนนมสดนะคะเขาจะมีแก๊สในตัวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเสร็จใหม่ๆนะคะเราก็ควรจะคลายฝาออกให้หลวมค่ะหรือไม่เราก็เจาะรูตรงนี้ค่ะเจาะรูตรงฝานี้ค่ะเพื่อที่จะให้เขามีรูระบายค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วก็วิธีทำฮอร์โมนไข่ง่ายๆนะคะสำหรับการทำแล้วก็บรรจุไว้ในขวดสำหรับใช้ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมสดนี้นะคะเราก็สามารถเก็บไว้ในร่มแล้วก็สามารถใช้ในครั้งต่อไปได้หลายครั้งเลยค่ะแล้วขั้นตอนนะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะอัตราส่วนในการผสมนะคะเราก็เตรียมน้ำ10ลิตรค่ะจากนั้นเราก็นำฮอร์โมนนมสดค่ะลงไป3ช้อนค่ะแล้วตามด้วยฮอร์โมนไข่1ช้อนค่ะแล้วใส่เครื่องดื่มชูกำลัง1ฝาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนี้เวลาที่เรานำไปใส่พืชนะคะจะทำให้พืชของเรานั้นเขียวสดนานค่ะแล้วตามด้วยผงชูรส1ช้อนค่ะผงชูรสนี้ก็จะช่วยบำรุงรากนะคะให้รากของพืชนั้นสามารถหาอาหารได้รวดเร็วค่ะใส่ลงไป1ช้อนค่ะแล้วอันสุดท้ายก็คือเกลือค่ะเกลือนี้เราใส่ไม่เยอะค่ะเราใส่แค่1ช้อนชาค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะจะใช้มือคนหรือจะใช้ไม้
มาคนก็ได้ค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยให้ผักสะระแหน่ของเราที่ปลูกใหม่ๆนะคะก็จะช่วยให้ผักสะระแหน่ของเรานะคะโตเร็วทันใจค่ะแล้วก็เขียวเร็วแล้วก็สามารถเร่งดอกเร่งกิ่งเร่งก้านเร่งใบได้อย่างรวดเร็วค่ะและที่สำคัญนะคะก็สามารถแก้โรคพืชใบเหลืองได้อีกด้วยค่ะสูตรนี้นะคะเราสามารถนำไปรดต้นสะระแหน่ของเราได้ทุก3วันนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็นำมารดหรือนำมาราดลงเลยก็ได้ค่ะหรือจะใส่บัวแล้วก็นำมาลดได้ก็เช่นกันค่ะวิธีที่เราจะนำมาใช้นะคะครั้งแรกเมื่อเราปลูกครั้งแรกเราก็ยังไม่ได้ลดสูตรนี้ค่ะเราก็รอให้ต้นสะระแหน่นั้นโตขึ้นมานิดนึงก็คือรอให้เขามีรากสักหน่อยนะคะหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคะเขาก็จะมีรากขึ้นมาค่ะเราก็ทำสูตรนี้นะคะไปรดต้นสะระแหน่นะคะรดทุก3วันค่ะก็จะทำให้ต้นสะระแหน่ของเรานั้นโตเร็วค่ะสำหรับการรดนะคะเราก็สามารถรดได้ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่แรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ